ู่กับไอซ์ไอซ์ชาดีแล้วก็อยู่กับท่าป้านะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่น่าสงสารท่าป้ามากมากเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลสันทองหล่อกันค่ะเราจะพาท่าป้าไปทำหมันอันเนื่องมาจากว่าเรามีแมว2ตัวในบ้านนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเขาสามารถมีลูกกันได้และทางเราก็ไม่พร้อมที่จะมีลูกเพิ่มคือไม่อยากที่จะให้เขาแบบว่ามีลูกแล้วก็ต้องแบบให้ลูกไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่ามันทำใจไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีลูกเราก็คงอยากจะเก็บลูกไว้เลี้ยงเองซึ่งเราเองอ่ะก็คงจะแบบเลี้ยงไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะพาแมวตัวเดียวหนึ่งไปทำหมันซึ่งที่นี่เนี่ยผู้โชคดีก็เลยเป็นทาปาสนะคะเพราะว่าไอได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าพาตัวเมียไปทำหมันเนี่ยมันจะแบบมีแผลซึ่งแบบว่าก็ต้องใส่คอลงคอล่าให้เขาเลียแผลซึ่งซาซ่าเนี่ยไม่ชอบคอล่ากันมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบนางแบบใส่แล้วเหมือนนางจะตายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทาปาสน่าสงสารซึ่งจะต้องไปทำหมันซึ่งณจุดๆนี้เนี่ยพี่โตต่อต้านในแรกมากคือประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายอะคือมันแบบเราจะไปทำหมันให้เขาหรออะไรเงี้ยก็คือมีความไม่อยากแต่ว่ายังไงมันก็ต้องไปทำสักตัวนึงก็เลยคิดว่าทาปาสนี่แหละน่าจะต้องไปทำนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนเนี้ยทั้งสองตัวเขาเข้ากันได้มากเลยค่ะทุกคนดูสิเขาน่ารักปะไอชอบเวลาเขานั่งเฉยๆด้วยกันมากเลยอะมันดูแบบน่ารักแมวทั้ง2ตัวนะคะก็บอกเลยว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างที่เคยบอกไปว่าซอซ่าเป็นแมวราชินีกูลทุกวันนี้ก็ยังคงราชินีกูลอยู่ส่วนทาปาสอ่ะเป็นแมวติงตองมากๆซึ่งนอกจากจะติงตองแล้วอ่ะยังตะกะอีกด้วยทาปาสคือตะกะมากสามารถแบบมาดมมากินได้ทุกอย่างคืออาหารคนเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าได้กลิ่นเป็นอาหารบุบะทาปาสก็คือจะมากินอาหารตลอดเวลาซึ่งประเด็นก็คือตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอให้เขาแยกกันอยู่นะหมายถึงว่าระหว่างวันที่ไอไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะแยกกันอยู่ก็ให้อาหารแต่ละคนกันไปแต่เวลาไออยู่บ้านก็จะเปิดประตูให้เขาไปมาหาสู่กันได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทาปาสจะไปแย่งอาหารซาซ่ากินทุกครั้งที่เปิดประตูก็แบบทาปาสจะต้องไปแย่งอาหารซาซ่าซึ่งก็งงมากว่าแบบอาหารของตัวเองก็มีทำไมถึงไม่กินทำไมถึงกินไม่อิ่มแต่ก็คือไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าอาหารของซาซ่าคือเขาจะแบบผสมอาหารเปียกเพราะว่าซาซ่าไม่ยอมกินอาหารแห้งอย่างเดียวแต่ทาปาสจะกินอาหารแห้งอย่างเดียวก็กินได้แล้วก็กินหมดตลอดด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปแย่งอาหารซาซ่ากินอยู่ดีก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาอยู่กันแบบ2ต่อ2ได้แล้วอะเรื่องอาหารมันจะต้องเป็นยังไงอะคือเราก็ต้องให้อาหารเขาเหมือนกันให้ได้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าซาซ่าจะต้องขอไม่แน่เพราะถูกทาปาสแย่งอาหารส่วนทาปาสจะต้องแบบอ้วนมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นแมวตะกะมากจริงแล้วอะซาซ่าไม่ได้ผอมเลยนะคะทุกคนคือถ้าเกิดเทียบน้ำหนักแล้วอะน้ำหนักนางอะเท่าเดิมเลยแต่ว่านางดูผอมเพราะว่าขนที่คอของนางร่วงออกไปซึ่งที่ร่วงออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีตอนหนึ่งที่ซาซ่าหูเป็นแผลใช่ไหมแล้วเราก็ใส่คอลล่าใช่ไหมคะพอใส่คอลล่าปุ๊บอะเหมือนคอลล่ามันมีแบบจะงอยเป็นแง่งๆออกมาค่ะซึ่งไอ้จะงอยนั้นมันก็แบบขูดคอซาซ่าทำให้ขนที่คอของซาซ่ามันร่วงแล้วพอมันร่วงอะตรงแบบความฟูฟูที่มันดูแบบหน้าอิ่มๆดูอ้วนๆอะมันก็เลยหลุดออกไปทำให้ซาซ่าแลดูผอมมากซึ่งจริงๆแล้วอะแม่นางก็ไม่ได้ผอมแคลนเดอร์แค่ว่าขนที่คอหายไปแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกวันนี้ก็พยายามป้อนอาหารซาซ่าอยู่นี่คือพยายามป้อนกันมาครึ่งชั่วโมงนางก็ยังไม่ยอมกินเหมือนเป็นเด็กที่กินยากอะคือกินยากแบบกินยากจริงๆอะแบบไม่เหมือนทาปาสเลยกินง่ายเนี่ยดาและมาแล้วเดินมาแย่งอาหารซาซ่าต้องงอประมาณ3รอบนะคะซาซ่าถึงจะยอมกินซึ่งนี่เป็นแบบว่าอาหารเสริมซึ่งทำให้กินอาหารเยอะบวกกับยาของซาซ่านะคะทาปาสจะมาแย่งตอนนี้เรื่องราวพลิกผันมากค่ะทุกคนเนื่องจากว่าไอ้พี่กับพี่โตมา10รอบแล้วว่าเราจะพาทาปาสมาทำหมันแต่ปรากฏว่าพอมาเจอคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็บอกว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาเหมือนว่าทาปาสเขายังแบบเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ระบบภายในเขาไม่ทำการได้แบบไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำหมันตอนนี้ก็คือให้รอไปก่อนซึ่งจะรอไปก่อนตรงใจพี่โตเลยแล้วก็วันนี้เลยยังไม่ได้ทำหมันทาปาสส่วนซาซ่าเนี่ยก็พามาตรวจค่ะเดี๋ยวจะพามาให้คุณหมอทีหลังตรวจว่าตกลงว่ายังเป็นลาอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงก็มีการว่าเปลี่ยนที่หาหมอนิดนึงเพราะว่าก็อยากรู้จากคุณหมอหลายที่ว่าโอเคตกลงว่าทุกคนแข็งแรงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทาปาสเนี่ยก็เมื่อกี้ให้คุณหมอตัดเล็บเรียบร้อยเขาก็เล็บสั้นเรียบร้อยแล้วเราไม่มีปัญญาทำเองคุณหมอตัดได้ง่ายมากนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะส่งน้องๆอาบน้ำที่นี่หนึ่งครั้งเพื่อจะได้สะอาดเรียบออกกลับบ้านสรุปจบคือน้องไม่ต้องทำหมันซึ่งก็แปลว่าน้องอ่ะจะต้องถูกอยู่ท่าเดิมต่อไปก็คือไม่สามารถเจอกันตลอดทั้งวันได้ต้องเจอกันเฉพาะเวลามีคนอยู่เพื่อที่จะว่าแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แบบจับแยกอะไรประมาณนี้ค่ะ
ระหว่างที่ส่งลูกๆไปอาบน้ำนะคะเราก็มากินข้าวค่ะบ้านเรียบร้อยนะคะแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยซาวซ่าทำตัวเป็นแมวมีปัญหามากๆเพราะว่าต้องไปอยู่ในซอกนี้ซาวซ่าหนูเพิ่งอาบน้ำตัวสะอาดมากเลยอ่ะเข้ามาเร็วอุ้ยละไงเข้าไปอยู่2ตัวที่นี้พาออกมาโอ้โหนี่จะปากแบบแบบออกมาเร็วปากออกมาเออเอามาตัวที่1ซาวซ่าซาวซ่าออกมาเร็วทุกคนสถานการณ์ตอนนี้คือเหมือนหนังซิตคอมมากเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพาทาปาจะไปทำหมันใช่ไหมคะหมอไม่ได้ทำเพราะยังไม่ถึงเวลาวันนี้มาที่บ้านนางฮีทกันเลยทั้งคู่คือมั่นใจมากว่านี่คือการฮีทแน่นอนเพราะว่ามีการส่งเสียงร้องแปลกๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนางพยายามจะวิ่งหากันแล้วก็ทาปาจับเขาซากกดแล้ววันแล้วก็มีการดับคออะไรเงี้ยซึ่งแบบฮัลโหลคือเมื่อวานจะพาไปทำหมันแล้ววันนี้คือมันแบบซึ่งแบบไม่ได้ยังไม่ให้หนูมีก็เลยเนี่ยจับแยกทาปาสไปอยู่ในห้องเศร้าๆอยู่ข้างนอกซึ่งทั้งสองตัวส่งเสียงร้องแบบสงสารจริงๆเข้าใจแล้วว่าที่บอกว่าแมวฮีทจะสงสารเป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วอยากรู้ว่าแบบเราต้องจับเขาแยกกี่นานอ่ะนานแค่ไหนอ่ะแบบยากเนาะเจ้าแมวสองตัวนี้มันยังไงกันบ้างทำไมถึงมาอ้อนแบบนี้กันขนาดนี้เนี่ยมาอ้อนมามีก็ได้ค่ะมามีอนุญาตให้อ้อนได้ค่ะคนผูกว่าตัวเองชอบเล่นเนี่ยเล่นดึงที่ว่าตัวเองเป็นหมาจะคาบไว้แล้วก็เดินไปทุกที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นหมาปะเนี่ย นี่เป็นท่าเล่นของหมานะครับทาปาสปอยเป็นหมาปะเนี่ยปอยเดี๋ยวฟันหักอัปเดตสถานการณ์แมวตอนนี้นะคะก็คือซาวซ่าเลิกฮีทแล้วตอนนี้ซาวซ่ากลายมาเป็นน้องแมวปกติแล้วนะคะก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยสุดคือจับทาปาสกับซาวซ่าแยกกันเด็ดขาดไม่ให้เจอหน้ากันเพราะถ้าเกิดเจอหน้ากันก็ต้องมีการแบบว่าดึมบึมบึมกันแน่นอนนะคะก็เลยจับแยกซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมา1อาทิตย์ทวนซาวซ่าก็หายสิทธิ์แล้วจริงๆอ่ะซาวซ่าหายมาตั้งแต่ประมาณวันพฤหัสค่ะแต่ว่าจับแยกไว้ก่อนเพื่อความชัวร์นะคะซึ่งตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ยายได้เปิดตัวให้เขาได้กลับมาเจอหน้ากันทุกอย่างน่าจะเป็นอย่างผาสุกก็ตอนนี้เจอหน้ากันแล้วก็ไม่มีการแบบว่าสปาร์คสเปอร์ก็เลยก็เรียบร้อยนะคะก็ซาวซ่ากับทาปาสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วซึ่งซาวซ่าก็คือน่ารักมากเลยดูดิทาปาสมาแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้ปัญหาหนักใจก็คงยังมีเหมือนเดิมค่ะก็คือซาวซ่ากินข้าวน้อยมากไอคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นแมวผอมปะเป็นแมวนางแบบปะคือแบบว่าให้อาหารเหมือนกันไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามแต่ทาปาสจะกินได้หมดตลอดส่วนซาวซ่าก็จะกินน้อยตลอดซึ่งอันนี้ก็คือปรับอาหารให้แบบพยายามถูกใจซาวซ่ามากที่สุดแต่ไม่นานก็ยังคงกินน้อยอยู่แต่ก็ไม่ได้ผอมมากนะแต่ว่าแค่แบบก็ยังกินน้อยมันมีไม่ชอบมันมีไม่ประทับใจอยากให้ซาวซ่ากินเยอะกว่านี้เพราะถ้าเกิดเทียบกับคนนี้ดูดิให้ดูขนาดตัวซะก่อนคือคนนี้ตัวบึกบึนมากส่วนซาวซ่าดูตัวจิ๋วไปเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะซาวซ่าจะปกติแต่ว่าทาปาสจะเป็นแค่แมวอ้วนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือน้องแมวทั้ง2ตัวเลิกติดสัตว์กันแล้วเลิกคิดกันแล้วแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกแล้วซึ่งมามีก็คือดีใจมากเวอร์ดีใจฮิ้วลูกไม่เลิกเป็นพี่น้องกันยังเป็นพี่น้องกันอีกนะคะจบการงานสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเล่นกับแมวต่อก่อนค่ะ